สวัสดีค่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะเป็นเดือนสุดท้ายค่ะที่บรรดาร้านค้าในเวิร์กนครเกษมจะต้องย้ายออกไปหาสถานที่ขายแห่งใหม่นะคะถือเป็นการปิดตำนานย่านดนตรีเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครลงอย่างแท้จริงค่ะซึ่งจะทำให้ในช่วงนี้มีบรรดานักร้องนักดนตรีที่มีความผูกพันไปอำลาความหลังกันมากมายนะคะติดตามจากรายงานดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะที่เห็นหลายๆร้านปิดแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับที่นี่มากไม่รู้จะว่ายังไงก็รู้สึกเสียดายเพราะผูกพันกับเวิร์กนครเกษมตั้งแต่เป็นนิสิตและนักร้องนำในชมรมดนตรีวง CU Band ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระทั่งใช้ชีวิตเป็นนักร้องอาชีพนานถึง11ปีผ่านทั้งค่ายอินดี้และยักษ์ใหญ่อย่างแกรมมี่และ RSแต่มิ้นสวรรยาแก้วมีชัยแทบไม่เชื่อว่าจะมีวันที่ย่านดนตรีเก่าแก่แห่งนี้ต้องปิดตัวลงจริงๆร้านค้าจำนวนไม่น้อยย้ายออกไปแล้วที่เหลืออยู่อย่างห้างดนตรีระดับตำนานย่งเสงและธีระมิวสิครวมถึงผู้ค้าส่วนหนึ่งตัดสินใจทำแคมเปญปิดตำนานเวิร์กลดราคาสินค้าร้อยละ 30-70 เพราะเครื่องดนตรีหลายชิ้นหากขนย้ายอาจเสียหายได้รวมถึงนี่ยังเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้พบปะลูกค้าเก่าแก่ที่ยังผูกพันและให้เด็กรุ่นใหม่ซึมซับบรรยากาศของเวิร์กเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพื้นที่แห่งนี้เหลือเพียงตำนานไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งที่มันมีมานานแล้วก็เป็นแหล่งที่ทุกคนรู้จักรู้สึกว่ามันจริงๆใจจริงเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าเสียดายตึกรามบ้านช่องด้วยแล้วก็เสียดายที่แหล่งที่มันเป็นแหล่งเก่าแก่จะต้องหายไปอีกแหล่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเดินตั้งแต่อายุ16จนตอนเนี้ย52ละเราค่อนข้างจะเสียดายหน่อยเพราะว่าเวลาปกติเรามาหาที่แต่ร้อนเราเดินมาอะไรเงี้ยพอเรามาแล้วมันได้หมดใช่ไหมครับมีเกือบครบเลยแต่พอมองในอีกจุดหนึ่งชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกว่า2ปีมาแล้วที่ข่าวการมาถึงของเส้นทางรถไฟฟ้าเคยทำให้คนทั้งชุมชนดีใจที่จะได้เดินทางโดยสะดวกและช่วยเรื่องการค้าขายให้ดียิ่งขึ้นหากก็นำกลุ่มทุนใหญ่เข้ามาถือกรรมสิทธิ์วางพัฒนาพื้นที่ทางการค้าโดยเจรจาย้ายผู้เช่าตึกแถวออกจากพื้นที่โดยแผนที่ออกมาในปี2557ระบุว่าจะทำเป็น Walking Street ในร่มที่เก็บความเป็นเวิร์กนครเกษมไว้โดยโครงตึกแถวส่วนหนึ่งเป็นสัญลักษณ์และอย่างช้าผู้เช่าคนสุดท้ายของเวิร์กจะต้องออกไปภายในเดือนตุลาคมนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับย่านเก่าแก่อาจทำให้พื้นที่สะดวกสบายขึ้นแต่วิถีชีวิตก็ไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปมันต้องดูทั้งสองอย่างเพราะว่าแน่นอนว่าทุกอย่างมันมีต้องมีเทรดออฟกันมันต้องมีการแลกเปลี่ยนกันการที่เขาบอกว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางธุรกิจมันมูลค่าทางอย่างนี้หรือว่าแม้แต่ว่าการจัดระเบียบให้การดูเรียบร้อยความเรียบร้อยต่างๆเนี่ยมันแน่นอนมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบกับชุมชนที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่บอกตรงๆเราควรตีค่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นน่ะมากน้อยขนาดไหนถ้าคิดว่าจะมีคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆมีห้างโตๆมาตั้งมันก็อาจจะดีสำหรับบางคนแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอย่างกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองที่เก่า200 กว่าปีอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะมีสถานที่หลายๆแหล่งที่เก็บรักษาเอาไว้บ้างเพื่อให้คนได้เห็นร่องรอยความเก่าความขลังของมันอย่างเงี้ยเพราะอย่างเวลาตัวมิ้นเองชอบไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะยังมีโซนพวกนี้ที่อนุรักษ์ไว้แล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็ชอบที่จะไปเดินดูว่าเปลี่ยนตามที่เธอบอกไม่ใช่เพียงเวิร์กนครเกษมหากหลายพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในกำลังเปลี่ยนแปลงในนามของความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นทั้งสัจธรรมและวัฏจักรของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกแต่คำถามของคนที่ใช้ชีวิตผูกพันกับย่านเก่าแก่คือพื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาจนมีระเบียบและสะดวกสบายแต่ไร้ภาพชีวิตของผู้คนที่บุกเบิกย่านนี้มาจะเหลือเสน่ห์อะไรให้จดจำ